ไปกินอร่อยๆสักนิดนึงนะคะตอนนี้5้าโมงกับอีก3 3นาทีนะคะเมนูเด็ดของพรบค่ำวันนี้ไปชมเลยค่ะว่าท่านไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนอะไรจ๊ะอันนี้จะเห็นว่ามันยุ่งยุ่งเหมือนยุงตีกันนะคะขยุบขยุยนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเป็นลาบไข่มดแดงไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นเห็นเห็นเส้นเห็นเส้นเห็นขาเห็นอะไรไหมคะเส้นเหรอเห็นเส้นเห็นขามันไหมคะหังแน่มันเป็น เด็ดโขกพริกโขกอะไรใส่ไปเรียบร้อยทําเป็นยำนะคะเป็นผัดเผ็ดนะคะ, <ตำ S 1> ะเขาเรียกว่าเมนูผัดเผ็ดใยแมงมุมค่ะยใยแมงมุมยังไงใยแมงมุมจริงๆนะคะนี่คือเชฟสาวปากากยอเขาทําให้ดูเลยค่ะ,ะเมื่อ เครื่องเทศเรียบร้อยลงกระทะเลยค่ะผัดเครื่องแกงผัดแกงก่อนผัดให้หอมไปเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมดูดีๆใยแมงมุมที่เราเห็นกันเนี่ยนะใช่ค่ะสไปเดอร์แมนเนี่ยนะสไปเดอร์แมนใส่ตะไคร้เข้าไปนี่แหละค่ะอันนี้อะไรแมงมุมค่ะมันเป็นตัวด้วยนะคะเป็นตัวแมงมุมเหรอใช่ค่ะแต่เขาคำว่าใช้คำว่าใยอาจจะมาจากทั้งใยทั้งตัวจะออกสีดำๆม่วงๆเนาะเดี๋ยวลองฟังลองฟังแกหน่อยได้ไหมฟังดูค่ะ ทุกคนคือแบบหอมมากมกลิ่นนี่คือแบบอดใจไม่ไหวอยากกินแล้วสุกแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ซอยผัดชีลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนน่ากินมากๆไปกินกันเลยคะ่ะมาคะ่ะทุกคนมากินเข้าด้วยกันไหมค่ค่ะอยากจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูของโปรดของเราเลยนะคะถ้ากินจริงๆนะคะออคุณผู้ชมคะ่ะ ไม่ใช่ทำ <Okay. S 1> แล้วออกคลิปออกโซเชียลเท่านั้นนะคะเออคือแบบเ,เราก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะแต่ว่าจะกินได้จริงๆหรอถ้าไม่มั่นใจ,จฟังข้อมูลนี้หน่อยไหมคะคุณพิศนุนุ่มนวลหัวหน้าศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่3จังหวัดจันทบรุรีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข,ข่าวเรารบ,บอกว่ามีแมงบมบางชนิดที่สามารถกินได้ออ่า แต่บางชนิดเนี่ยมันก็กินแล้วเป็นอันตรายก็คือกินไม่ได้นั่นแหละนั่๋อแมงมุมบางชนิดกินได้ใช่คุณชื่อว่าแมงมุมเราไม่กินเลยใช่ไหมปกติเราจะไม่กินสัตว์นี้ปกติเราจะไม่กินเลยอย่างแมงมุมไมมดําพวกนี้อันตรายไม่เสียชีวิตได้นะคะแต่แต่ว่าปกติเนี่ยคุณกําพูไม่กินดิฉันก็ไม่กินแต่มีคนบางภาคบางคนเขากินเช่นแถวภาคเหนือภาคอีสานบางคนนะคะกินค่ะกินใหญ่มันด้วยก็เป็นความรู้เขาจะมาปรุงสุก แล้วก็ไปผัดเผ็ดก็มีไปปิ้งก็ได้ไปนึ่งไปย่างกินแมงมุมอ่ะพูดง่ายง่ายนี่ะเขาจับยาใส่ปากเลยนะเมื่อกี้เเห็นไหมบางคนเขาก็กินเออว่ากันว่าไม่ใช่แค่รสชาติถูกปากบางคนเชื่อว่าเป็นยาโดบเออบางคนเชื่อว่าเป็นยางโดบนะคะ แต่เรื่องแบบนี้ถ้าไม่เชื่อหรือว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าไปกินเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอแมงมุมที่มีพิษหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยว่าแมงมุมตัวที่เห็นเนี่ยเป็นแมงมุมพันธ์อะไรมีพิษไม่มีพิษเป็นชนิดไหนนะถ้าเราไม่ไม่ชำนาญอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินก็ไปกินอย่างอื่นดีกว่ามุกเเป็ดไก่ในตลาดนีนะเอาเป็นว่าถ้ารู้ก็ทานก็ไม่ว่าอะไรถ้าไม่รู้มากินหอยดีกว่าเี่ะมี